สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนไทยยินดีต้อนรับสู่เมืองฟิลาเดลเฟียพุ่มลำนาวของผมเองตอนนี้ฟิลยืนข้างหน้าโรงหนังแบบ stand alone สุดท้ายในเมืองฟิลาเดลเฟียชื่อ The Boyd เมื่อก่อน The Boyd เคยเป็นโรงหนังแบบ movie palace สวยหรูหรามากเลยแล้วฟิลเองก็ไปดูหลายเรื่องทีนี้แล้วตอนนี้โรงหนังนี้มันถูกสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยมันกำลังรื้อถอนอยู่เพราะว่านักลงทุนจากเมืองนอกเขาเข้ามาแล้วซื้อที่ดินซื้อโรงหนังเพื่อทุบมันทิ้งสร้างคอนโดเสียดายมากนะอันนี้เป็นสุดท้ายของฟิลาเดลเฟียที่กลางเมืองไม่มีอะไรเหลือนอกจากนี้นะแล้วสถานการณ์นี้มันทำให้ฟิลคิดถึงสถานการณ์ในกรุงเทพสถานการณ์กับ Scala เป็นโรงหนัง Movie Palace สุดท้ายของเมืองไทยนะแล้วอนาคตของ Scala มันยังไม่ชัดเจนมีคนที่อยากถูกมันทิ้งเพื่อสร้างห้างทรัพย์สินอันนั้นเป็นผิดนะแล้วผมหวังว่าเมืองไทยไม่ใช่ทำผิดแบบนี้รับราวที่ฟิลาเดลเฟียผู้นำที่แล้วไม่มีวีซ่าทัดเลยถ้ามีเหลือแค่ที่เดียวเองก็น่าจะเก็บไว้เพื่ออนาคตแล้วคิดว่าเมืองไทยต้องคิดมากนะต้องคิดนักอยากให้กรุงเทพเป็นยังไงบ้างกรุงเทพจะเป็นเมืองอะไรเมืองแบบไหนแค่นั้นเองนะคิดแบบนั้นเองขอบคุณมากครับ